ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลวันนี้ครับน้องๆก็ขึ้นหัวข้อใหม่นะครับก็คือวันนี้จะเรียนเรื่องเซลล์ไซเคิลก็คือวัฏจักรของเซลล์นะครับคำว่าเซลล์ไซเคิลในที่นี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับการที่เซลล์มันแบ่งตัวนะครับแล้วก็กลับคืนสู่สภาวะเดิมก็คือตอนช่วงที่มันเกิดการแบ่งตัวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทั้งในส่วนของไซโตพลาซึมแล้วก็ทั้งส่วนของในนิวเคลียสเดี๋ยวเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คืออยากให้รู้ความหมายของคำต่างๆก่อนนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือคำว่า interface กับคำว่า cell division นะครับ interface คืออะไรอ่ะนี่นะคือ interfaceinterface คืออะไร interface คือเป็นระยะก่อนการแบ่งเซลล์นะครับซึ่งเป็นระยะที่เหมือนเวลาเราจะต้องการทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมถูกไหมเวลาจะแบ่งเซลล์ก็คือแบ่งจากเซลล์หนึ่งเซลล์เพิ่มเป็นสองเซลล์แสดงว่าปริมาณไม่ว่าจะเป็นปริมาณไซโตพลาซึมหรือว่าปริมาณของสารพันธุกรรมก็ควรจะเพิ่มเป็น2เท่าด้วยเพื่อที่จะแบ่งออกมาเป็น2เซลล์ที่มีขนาดเท่าๆกันใช่ไหมครับนะพวกนี้ก็จะเป็นเฟสเพราะฉะนั้นอินเตอร์เฟสก็จะเป็นเฟสที่มีการเตรียมตัวสังเคราะห์สารต่างๆนะครับเราจึงเรียกอีกอย่างนึงว่าเมตาบอลิกสเตทนะที่เป็นเฟสที่มีกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะใช้ในการสังเคราะห์สารเตรียมการแบ่งเซลล์ก็จะประกอบไปด้วยระยะ G1S แล้วก็ G2 นะก็ดูจากแผนภาพตรงนี้ก็จะเป็น G1 เกิดก่อนแล้วก็เป็นระยะ S แล้วก็เป็น G2 นะครับ G1 ก็คล้ายๆกับตัวอย่างให้เป็นการเตรียมสังเคราะห์สารต่างๆนะก็กินระยะเวลาประมาณนึงแล้วก็ผ่านไปก็จะเข้าสู่ระยะ S ซึ่งระยะ S มาจากคำว่า synthesis คือการสังเคราะห์เป็นการสังเคราะห์ของอะไรเป็นการสังเคราะห์ของ DNA นะครับก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการที่เรียกว่า DNA replication หรืออาจจะพูดในแง่ของโครโมโซมก็ใช้คำว่าโครโมโซม duplication นะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นการเข้าสู่ระยะ G2 ก็จะเป็นการที่จะเตรียมพร้อมอีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะเกิดไมโตซิสหรือต่อไปนะครับสังเกตว่าคำว่าอินเตอร์เฟสเนี่ยคล้ายๆเตรียมเฉยๆแต่มันยังไม่ได้แบ่งนะครับแต่ระยะที่มันแบ่งจริงคือสีส้มตรงนี้นะระยะที่แบ่งจริงเราเรียกว่าเอ็มเฟสหรือใช้คำว่าไมโตซิสเฟสผู้ผิดไมโตติกเฟสหรือใช้คำว่าไมโตซิสก็ได้นะครับซึ่งระยะ M phase เนี่ยหรือไมโตติกเฟสเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆก็คืออันแรก nuclear division คือการแบ่งนิวเคลียสออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับเราก็จะเรียกว่าไมโตซิสนะซึ่งไมโตซิสก็เป็นการแบ่งนิวเคลียสที่ทำให้ได้นิวเคลียสออกมาแล้วเท่ากับปริมาณสารพันธุกรรมเท่ากับของเดิมมันจะมีนิวเคลียร์ดิวิชันอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าไมโอซิสมี e ด้วยนะไมโอซิสก็คือเป็นการแบ่งนิวเคลียสแล้วเซลล์ลูกที่ได้ปริมาณสารพันธุกรรมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์แม่นะครับเราเรียกว่าประการแบ่งแบบไมโอซิสเพราะฉะนั้นคำว่าไมโตซิสหรือไมโอซิสเฉยๆนึกถึง
Nuclear Division นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของ M phase หรือไมโตติกเฟสนะครับต่อมานอกมันแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วใช่ป่ะก็ต้องแบ่งอะไรด้วยแบ่งไซโตพลาซึมด้วยขั้นตอนที่แบ่งไซโตพลาซึมเราเรียกว่าเซลล์ดิวิชันหรือไซโตคิเนซิสนะครับแต่ระดับม.ปลายระดับม.ปลายนะเขาอาจจะถือว่า M phase นี่แหละใช้คำว่าเซลล์ดิวิชันแทนเลยก็ได้อาจจะใช้คำว่าเซลล์ดิวิชันแทนเอ็นเฟสเลยก็ได้นะครับก็ต้องดูนิยามตามแต่ละโรงเรียนสอนอีกทีหนึ่งนะครับว่าอาจารย์เข้าขอบเขตตรงไหนนะครับแล้วก็อินเทอร์เฟสก็พูดไปแล้วคือ G1S G2 นะครับโดยที่ DNA เนี่ยมีการเพิ่มจำนวนหรือ replication ในระยะ S phase นะครับถ้าเราดูลงลึกเกี่ยวกับนิวเคลียร์ดิวิชันเนี่ยมันก็จะมีระยะต่างๆมากมายก็คือมีระยะโปรเฟสบางเล่มก็จะมีระยะโปรเมตาเฟสเพิ่มเข้ามาคือเป็นระยะก่อนที่เกิดเมตาเฟสหรือบางเล่มก็ไม่มีนะครับข้ามไปเป็นระยะที่2คือระยะเมตาเฟสเลยแล้วก็แอนาเฟสแล้วก็เทโลเฟสนะครับโปรเฟสก็จะเป็นการเตรียมหรือว่าการจัดกลุ่มหรือว่าการแบ่งกลุ่มของตัวของโครโมโซมแล้วให้อธิบายอีกทีนึงส่วนเมตาเฟสก็เป็นระยะที่ตัวโครโมโซมเนี่ยเรียงอยู่กลางเซลล์เพื่อเตรียมแบ่งซึ่งเกิดการแบ่งจริงๆหรือมีการแยกโครโมโซมจริงในระยะแอนาเฟสล่าสุดท้ายนะครับคือระยะเทโลเฟสนะครับเรามาดูในเรื่องของเวลากันบ้างดีกว่าถ้าถามว่าระยะอะไรใช้เวลานานสุดในวัฏจักรเซลล์หรือเซลล์ไซเคิลก็คือระยะ G1นะอันนี้คือนานสุดในเซลล์ไซเคิลถามว่าอะไรใช้เวลานานสุดในการแบ่งเซลล์ก็ต้องตอบ G1 ไหมไม่ใช่เพราะว่าการแบ่งเซลล์เราพิจารณาถึงแค่สีส้มถูกไหมเพราะอินเตอร์เฟสมันยังไม่ได้แบ่งนี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่านานสุดในการแบ่งเซลล์ก็คือนึกถึงกินแค่สีส้มซึ่งก็คือโปรเฟสนะซึ่งอย่างที่พี่บอกไปถ้าพูดบอกว่านานสุดในการแบ่งเซลล์คือนึกถึงเซลล์ดิวิชันซึ่งจริงแล้วเซลล์ดิวิชันหมายถึงการแค่การแบ่งเซลล์โครโมโซมแต่ว่าในระดับม.ปลายเซลล์ดิวิชันให้นึกถึงการแบ่งทั้งนิวเคลียสแล้วก็เซลล์โครโมโซมนะครับคำถามต่อมาคือระยะอะไรใช้เวลาน้อยสุดของวัฏจักรเซลล์คำตอบก็คือแอนาเฟสนะครับซึ่งมันก็เป็นคำตอบเดียวกันกับคำถามที่ว่าระยะใดใช้เวลาน้อยสุดของการแบ่งเซลล์นั่นเองเพราะว่าสีส้มมันก็ตกอยู่ในช่วงการแบ่งเซลล์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่ใช้เวลาน้อยสุดนะทางเซลล์ไซเคิลแล้วก็เซลล์ดิวิชันนะครับอันนี้ก็น่ารู้นะแบบเวลาบางทีถามเล่นคำแบบเนี้ยเนาะก็สังเกตไปนิดนึงนะโอเคเพิ่มเติมว่าตรง G1 เนี่ยหรือช่วงอินเทอร์เฟสเนี่ยถามว่าเซลล์มันแบ่งช้าหรือแบ่งเร็วขึ้นอยู่กับอะไรส่วนใหญ่ไมโตติกเฟสมันก็จะค่อนข้างคงที่ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าการที่เซลล์แบ่งช้าแบ่งเร็วขึ้นอยู่กับระยะอินเทอร์เฟสมากกว่าอีกนะครับคืออินเทอร์เฟสนี่แหละเป็นตัวกำหนดว่ามันจะแบ่งช้าหรือแบ่งเร็วปัจจัยที่ส่งเสริมให้เซลล์มีการแบ่งตัวเร็วก็คือ growth factor นะครับโดยที่ growth factor เนี่ยมันจะไปลดระยะเวลาในช่วงอินเทอร์เฟสนั่นเองนะยกตัวอย่างเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วกันดีกว่าก็ยกตัวอย่างเช่นหนังกำพร้าชั้นล่างสุดนะครับชื่อว่าซาตัมเจอร์มินาติวัมอ
หรือว่าอาจจะเจอคำว่าสตาร์ตัมเบสเล่เบสทราบเข้ามาจากคำว่าเบสใช่ไหมแปลว่าชั้นฐานชั้นฐานสุดของของผิวหนังกำพร้านะครับเจอร์มิเจอร์มิเจอร์มิน่าเจอร์มิน่าแปลว่าการแบ่งสตาร์ตัมก็แปลว่าชั้นนะครับก็คือชั้นนี้มันจะเป็นชั้นของหนังกำพร้าซึ่งแบ่งตัวเรื่อยๆแล้วก็จะให้เป็นเซลล์ของหนังกำพร้าชั้นบนถัดไปแล้วก็ยิ่งชั้นบนเท่าไหร่มันก็จะยิ่งใกล้การหลุดลอกออกมานะครับจนเป็นลักษณะของขี้ไข่นั่นเองนะเซลล์ชนิดที่2ที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วก็คือเซลล์ในโบนแมโร่โบนแมโร่คือไขกระดูกทำไมต้องแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่สร้างเม็ดเลือดหรือบัตคอร์พัสเซอร์นะครับซึ่งเม็ดเลือดก็จะประกอบไปด้วยทั้งเม็ดเลือดแดงอีริโทไซต์หรือ RBC หรือบัตเซลเม็ดเลือดขาวลิวโคไซต์หรือไวท์บัตเซลแล้วก็ตัวของเพลเลตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสม์ของเมกะไคริโอไซต์นะครับซึ่งตัวบนแมโรเองเนี่ยมันก็ถามว่ามันจะมีเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เม็ดเลือดต่างๆพวกนี้นะครับเซลล์ต้นคำว่าเซลล์ต้นกำเนิดก็คือคำว่าสเต็มเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่ถูกเก็บเอาไว้สามารถมีการแบ่งตัวได้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดเรื่อยๆในกรณีที่เม็ดเลือดรุ่นเก่ามันหมดอายุไปแล้วนะครับเซลล์ชนิดที่3ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็วก็คือพวกอีพิทิเลียมก็คือเซลล์เยื่อบุโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณของทางเดินอาหารหรือกัดนะครับเพราะว่ามันแบบเวลาบางทีเจอน้ำย่อยอะไรแบบเนี้ยมันแรงเกินไปมันก็อาจจะมีการถลอกหรือว่าโดนน้ำย่อยๆมันก็หลุดลอกตายออกมาได้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูก็คือสร้างอีพิเทียมชุดใหม่ออกมานะครับแล้วก็มีเซลล์ของพวกเอมบริโอนะครับซึ่งกำลังมีการ development มีการพัฒนาการพวกนี้ก็จะมีการเซลล์ที่แบ่งตัวได้เร็วนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นพวกสเต็มเซลล์เกี่ยวกับทางด้านที่เป็นเกี่ยวกับสร้างเซลล์ของสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับอย่างเช่นพวกสเปอร์มาโตโคเนียมก็คือเซลล์ตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างอสุจินะครับหรือว่าถ้าเป็นในแง่ลบก็จะพูดก็จะเป็นพวกเนื้องอกนะหรือมะเร็งซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะสูญเสียการควบคุมเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ไปทำให้ไม่มีโปรตีนหรือว่าสูญเสียยีนบางอย่างทำให้มันไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวได้นะครับในทางตรงข้ามมันจะมีเซลล์อีกกลุ่มนึงซึ่งมันอยู่แบ่งเซลล์ไปแล้วมันไม่แบ่งตัวเพิ่มได้อีกแล้วนะคำว่าอยู่แบ่งตัวไม่แบ่งตัวเพิ่มหมายถึงการที่เซลล์อยู่ในระยะ G0 หรือ G0 phase นะครับก็หมายถึงการที่ non dividing ก็คือไม่แบ่งตัวใช่ไหมเป็น differentiated state คำว่า differentiated state ตอนนี้เราต้องรู้จักคำว่า differentiation ก่อนdifferentiation ก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันบางอย่างเพื่อที่จะให้เซลล์เนี่ยสามารถทำหน้าที่เฉพาะอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นตอนแรกก็จะมี stem cell คือเซลล์ทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่จำเพาะใช่ไหมคือแบบแบ่งเซลล์อย่างเดียวแล้วพอ stem cell พัฒนากลายเป็นเซลล์ไลน์ที่กลายออกไปเรื่อยๆมันก็มีความจำเพาะหรือมีหน้าที่ที่จำเพาะมากขึ้น
มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของเซลล์บางอย่างไปรวมทั้งหน้าที่บางอย่างก็จะเกิดขึ้นก็คือตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างแปลกๆแบบนี้ก็แบบเนี้ยก็จะเป็นรูปร่างของนิวรอนหรือว่าเซลล์ประสาทกระบวนการนี้ก็เรียกว่า differentiation นะครับก็การที่มันหยุดอยู่ T0 เนี่ยก็คือเป็น state ที่มีการ differentiate ไปแล้วนะครับพูดง่ายๆคือยิ่งมี differentiation มากขึ้นเท่าไหร่หมายความว่ามัน specific มากขึ้นถูกไหมความสามารถในการแบ่งเซลล์หรือการเพิ่มจำนวนซ้ำเนี่ยมันจะลดลงแต่ผูกพันกับ differentiation นะครับซึ่ง T0 phase เนี่ยก็จะเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ที่พบในคนนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วคือเนิร์ฟใช่ไหมเนิร์ฟกับมัสเซิลเซลล์ก็จะเป็นอยู่เซลล์อยู่ที่ T0 phase ก็อย่างที่ตรงนี้เขาก็พูดยกตัวอย่างขึ้นมาว่ามัน specialized มากคือเป็น specific ก็คือทำหน้าที่เฉพาะแล้วก็หยุดอยู่ที่ T0 คือเป็น resting phase คือออกมาจากเซลล์ไซเคิลเลยเห็นไหมวงนี้คือเป็นวงของเซลล์ไซเคิลซึ่งมีทั้ง G1S แล้วก็ G2 ก็ไมโทซิสหรือ M phase แต่ว่า T0 ก็คือออกมาแล้วไม่ยุ่งกับวงนี้อีกแล้วก็จะอยู่ที่ T0 แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกนอกจากนี้ก็ยังพบเซลล์อื่นเช่น liver cell คือเซลล์ตับซึ่งถามว่าเซลล์ตับมันก็ถือว่าเป็นอยู่ใน T0 นะแต่ว่ามันสามารถ call back ก็คือเวลามันถูกสามารถอย่างกระตุ้นแบบนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับคืนสู่เซลล์ไซเคิลได้อีกครั้งนึงอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของเซลล์ตับเซลล์อื่นที่อยู่ใน T0 ก็เช่นพวกเรติน่าเซลล์ที่เรติน่าเลนตาพวกกล้ามเนื้อหัวใจแบบนี้ถ้าในพืชก็จะพูดถึงพวก permanent tissueนะครับอันนี้ก็จบในเรื่องของ G0 phase เนาะเผื่อไปเจอคำว่า G0 phase จะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับต่อมาก็เราจะดูคอนเทนต์ในตัวนิวเคลียสเรารู้ว่านิวเคลียสประกอบไปด้วยโครโมโซมถูกไหมแล้วเวลาแบ่งเกิดการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นมันก็ต้องย่อมแบ่งนิวเคลียสก็คือมันจะมีการแบ่งของโครโมโซมด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้กับโครโมโซมกันนิดนึงก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าโครโมโซมประกอบด้วยอะไรก่อนนะครับในกรณีของโครโมโซมมันก็ประกอบไปด้วย DNA ใช่ไหมครับแล้วก็บวกลบโปรตีนเดี๋ยวค่อยว่าทำไมต้องบวกลบสิ่งที่ต้องรู้คือเปรียบเทียบระหว่างโครโมโซมของยูคาริโอตกับโปรคาริโอตนะครับถ้าเป็นกรณีของยูคาริโอตเนี่ยมันจะเป็นลิเนียก็คือเป็นลิเนีย DNA คือเป็น DNA ที่มีปลายเนาะปลาย2ด้านเป็นแบบนี้มีปลายแต่เป็นโปรคาริโอตเนี่ยก็จะเป็นเซอร์คูลาร์ DNA ก็คือเป็น DNA ที่มันไม่มีปลายก็จะลักษณะเป็นวงแบบนี้เนาะส่วนตัวของโปรตีนที่ประกอบหรือว่าที่สัมพันธ์กับ DNA เนี่ยในกรณีของยูคาริโอตมันก็จะมีโปรตีนตัวนึงที่ช่วยในการแพ็ค DNA ให้แน่นขึ้นจากเดิม DNA ที่เป็นสายยาวๆมันก็จะบรรจุเข้าเซลล์เข้านิวเคลียสที่มันเล็กๆเนี่ยลำบากก็เลยมีโปรตีนตัวนึงที่ชื่อว่าฮิสโตนเข้ามาช่วยในการจัดเรียง DNA แล้วก็ช่วยในการพันทำให้สตรัคเจอร์มันแน่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโปรตีนอื่นๆซึ่งเรียกว่านอนฮิสโตนก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเอนไซม์ต่างๆที่ใช้ในการเกิดกระบวนการ DNA replication
ป็นต้นนะครับแต่ในกรณีของ circular DNA มันไม่มีการหดตัวเพิ่มแล้วไม่มีการแพ็กแน่นเพิ่มคือมันจะไม่มีพบฮิสโตนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของ DNA คร่าวๆเป็นองค์ประกอบของโครโมโซมคร่าวๆซึ่งถามว่าโครโมโซมมันมี DNA อยู่และใน DNA ก็จะมีอะไรอยู่มียีนอยู่ยีนตัวนี้แหละที่เป็นตัวสำคัญในการโค้ดโปรตีนซึ่งโปรตีนตัวนี้ก็จะไปทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันต่างๆของเซลล์ต่อไปนะครับเริ่มดูลักษณะของโครโมโซมกันดีกว่าโครงสร้างของโครโมโซมนั้นสมมติว่าถ้ายังไม่เกิดการแบ่งเซลล์นะก็คือแรกสุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโครโมาติน Network ก็คือเป็นสายอาจจะมีโปรตีนมาอยู่ด้วยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในนิวเคลียสก็จะเป็นลักษณะของเส้นใยโครโมาตินซึ่งมันไม่ได้เป็นระเบียบขนาดนี้มันก็จะแบบมีเยอะมากมันก็จะพันกันมั่วๆเนี่ยยุ่งเหยิงเต็มไปหมดแต่เมื่อไหร่เวลามันเกิดการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ขึ้นเนี่ยมันต้องผ่าน G1S ถูกไหม S คือเป็นระยะที่มีการสังเคราะห์ DNA คือมีการเพิ่มจำนวน copy ของ DNA นะครับมันคราวนี้โครโมาตินมันก็จะมี2สายซึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยเพราะมันเกิดจากการ copy ในช่วง S phase นะครับแล้วหลังจากช่วง S phase มันก็จะเข้าสู่ช่วง M phase ใช่ไหมครับพอเข้าสู่ช่วง M phase เนี่ยมันก็จะมีการแพ็กเกิดขึ้นอันนี้ S phase นะ S phase มันก็ยังเป็นโครโมาติน network อยู่ดีแต่ว่าเป็นโครโมาติน network ที่คูณ2คือ2เท่าเพิ่มจำนวน copy มันหลังจากมันก็จะเข้าสู่ระยะ M phase เพราะสู่ระยะ M phase เนี่ยตัวโครโมาติน network มันจะเปลี่ยนแปลงให้มัน condense มากขึ้นคือหนาขึ้นคือตัวฮิสโตนมันทำหน้าที่ละแพ็คให้กลายจากให้เปลี่ยนจากโครโมาติน network ให้กลายเป็นคำว่าโครโมโซมมันจริงๆแล้วโครโมโซมก็คือโครโมาตินเน็ตเวิร์กที่แพ็กแน่นขึ้นนั่นเองนะครับถามว่ามันก็มีเซนเนาะเพราะว่าช่วงเอสเฟสที่มีการเพิ่มจำนวนของ DNA เนี่ยมันต้องให้อยู่ในลักษณะของโครโมาตินเน็ตเวิร์กก่อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วอ่ะเอนไซม์เวลาเอนไซม์เข้าไปจับกับ DNA หรือเข้าไปทำงานเพิ่มจำนวนเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้ถ้ามันแพ็กแน่นถูกปะมันก็เลยต้องอยู่ในลักษณะโครโมาตินก่อนนะครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วทำไมต้องเป็นสองทำไมต้องเป็นปาต้องโขทำไมต้องเป็นปาต้องโขติดกันใช่ป่ะจริงๆแล้วสองฝั่งนี้นะฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันเพราะมันเป็นก๊อปปี้มาจากก๊อปปี้อันเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนจากโครโมาตินเน็ตเวิร์กในช่วงระยะ G1 หรือ G0 เนี่ยคือช่วงระยะที่ก่อนหน้าการเกิด DNA replication ลักษณะรูปร่างหน้าตาของโครโมโซมถ้ามันคอนเดนนะถ้ามันคอนเดนซึ่งจริงมันไม่คอนเดนเพราะมันเป็นโครโมาตินอยู่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมีแค่แท่งเดียวคือเป็นแท่งซึ่งมี1ฝั่งไม่เหมือนกับโครโมโซมใน M phase ซึ่งมี2ฝั่งซึ่งแต่ละฝั่งเราเรียกว่าโครโมาติดแต่เราเรียกการสองฝั่งว่าโครโมโซมแล้วแบบนี้เรียกว่าโครโมาติดไหมถ้ามันอยู่ในระยะ G1 หรือ G0 อันนี้เรายังเรียกว่าโครโมโซมอยู่นะเราไม่เรียกว่าโครโมาติดวิธีที่รู้ว่าเฮ้ยอะไรคือโครโมโซมอะไรคือโครโมาติดก็คือดูว่าดูโปรตีนที่มันเกาะมันจะมีโปรตีนที่ชื่อว่าไคเนโตคอร์เอาโปรตีนตัวนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยพูดเพิ่มคือมันจะมีโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไคเนโตคอร์
ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในเซนโทรเมียเซนโทรเมียคือตรงจุดยึดกึ่งกลางคือจุดยึดระหว่างโครโมโซม2ฝั่งคือสีแดงๆเนี่ยและข้างในสีแดงก็จะมีโปรตีนชื่อว่าไคเนโตคอร์ไคเนโตคอร์ทำหน้าที่จับกับไมโตติกสปินเดิลเวลาเข้าสู่ระยะที่มีการจับกันระหว่างไมโตติกสปินเดิลกับโครโมโซมเนี่ยมันก็จะมาจับกันที่ไคเนโตคอร์ใช่ป่ะพอเวลามันแยกให้โครโมโซมออกจากกันเนี่ยตัวไมโตติกสปินเดิลก็จะดึงไคเนโตคอร์ออกทำให้ซิสเตอร์ทำให้โครโมติด2ฝั่งเนี่ยมันแยกออกจากกันนะครับซึ่งการที่เราเรียกว่าโครโมโซมเราดูที่เซนโทรเมียนะการที่มันมี1เซนโทรเมียก็คือ1โครโมโซมอันนี้คือโครโมโซมอันนึงอันนี้ก็เป็นโครโมโซมอีกอันนึงแต่คำว่าโครโมติดก็คือดูทีละข้างของโครโมโซมนะครับเมื่อกี้เผลอหลุดปากพูดไปแล้วคือคำว่าซิสเตอร์โครโมติดซิสเตอร์โครโมติดก็คือเป็นโครโมติดที่เป็นยังไงเหมือนเป็นฝาแฝดอะก็คือสามพันธุกรรมเหมือนกันเด็ดๆเพราะว่ามันผ่านระยะ S phase มาแล้วนะครับเป็นก๊อปปี้ของกันและกันนะครับซึ่งในกรณีที่เรามีโครโมโซม2อันซึ่งแน่นอนรูปนี้ต้องการถือว่ามันแตกต่างกันโครโมโซมอันใหญ่กับโครโมโซมอันเล็กฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็เป็นซิสเตอร์โครโมติดของกันและกันใช่ป่ะฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็จะเป็นซิสเตอร์โครโมติดของกันและกันแต่ว่าไอ้นี้กับอันนี้ใช่ซิสเตอร์โครโมติดของกันและกันป่ะมีชายเก็ทนะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโครโมโซมนะครับต่อมาก็จะขึ้นเกี่ยวกับจำนวนชุดแล้วก็วิธีการนับโครโมโซมก็ดูจำนวนชุดยังไงก็นึกถึงดินสอสีเวลาซื้อดินสอสีเป็นกล่องแบบเนี้ยแต่ละกล่องก็คือแทนแต่ละชุดนั่นหมายความว่ามันจะมีสักสีไหมที่มันซ้ำกันในกล่องหนึ่งก็ไม่มีถูกไหมแบนชุดก็คือการเลือกโครโมโซมที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับมันสมมติดูรูปทางด้านซ้ายมือตรงนี้สมมติว่าที่ต่างว่าดำกับดำตรงนี้เหมือนกันทุกประการอันนี้กับอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันทุกประการสิคือเป็นโครโมโซมที่โครงสร้างเหมือนกันก็คือมีความยาวของแขนโครโมโซมเท่ากันเมื่อกี้เรียนพูดโครงสร้างไปนิดนึงก็คือสังเกตว่าตัวโครโมโซมมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมก็คือแขนนั่นเองคือแขน2ฝั่งถ้าด้านสั้นสมมติว่าด้านบนมันสั้นกว่ากันด้านสั้นนะเราจะเรียกว่า PRแต่ด้านยาวเราจะเรียกว่า QR ประเด็นดูว่าโครโมโซมมันเหมือนกันหรือเปล่าก็คือดูว่าความยาวความสั้นของโครโมโซมแล้วก็ดูตำแหน่งของเซนโทรเมียว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งการที่โครโมโซมมันเหมือนกันแบบนี้ที่ถามว่าความยาวมันเท่ากันนะระหว่าง PR กับ QR แล้วก็ตำแหน่งเซนโทรเมียเท่ากันด้วยนั่นหมายความว่าคืออันหนึ่งอ่ะเราได้มาจากพ่ออันหนึ่งเราได้มาจากแม่ซึ่งโครโมโซมที่มีตำแหน่งของเซนโทรเมียตำแหน่งของขนาด QR PR เท่ากันแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับก็คือเป็นโครโมโซมซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกันแล้วก็อันนึงเนี่ยต้องได้มาจากเซลล์พ่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อคืออสุจิอันนึงก็ต้องได้มาจากเอของแม่นะครับถ้าเราพิจารณาในเรื่องของชุดอันนี้กับอันนี้ก็ไม่นับว่าเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันก็เหมือนกับดินสอสีซึ่งเป็นสีเดียวกัน
นั้นเราก็ต้องจับคู่ชุดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น1ชุดนี่เป็น1ชุดซึ่งถ้าพี่เขียนตีต่างเขียนแบบนี้นั่นหมายความว่าเป็นโครโมโซมก่อนหรือว่าหลังระยะเอสเฟสก็ควรจะเป็นก่อนระยะเอสเฟสถูกไหมเพราะว่ายังไม่เกิด DNA replicationหรือว่าโครโมโซมดูพลิเคชันนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นไงแล้ว1โครโมโซมมี2โครโมาติดถูกไหมแล้วเป็นซิสเตอร์โครโมาติดกันนั่นหมายความว่าอันเนี้ยก็เป็นระยะที่ผ่านเอสเฟสมาแล้วคือจากอันเนี้ยจากถ้าผ่านเอสเฟสมันจะกลายเป็นด้านนี้นั่นเองแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราคือการนับนะครับวิธีการนับก็คือดูว่านับก่อนว่ามันมีกี่โครโมโซมต่อ1เซลล์เซลนี้มีกี่โครโมโซมนะ1 2 3 4ถูกมั้ยเพราะเรานับที่เซนโทเมียมี4โครโมโซมมีกี่ชุด2ชุดเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สัญลักษณ์ว่า 2n เท่ากับ4n แทนจำนวน n แทนคำว่าชุดมันมี2ชุดก็เขียนไว้ว่า 2n เท่ากับจำนวนโครโมโซมคือเท่ากับ4นะถ้าลองฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นชุด1ถูกไหมนี่ก็อีกชุด1มีกี่ชุด2ชุดมีกี่โครโมโซม4โครโมโซมงั้นอันนี้ก็เหมือนกันโอเคเหมือนกันคือ 2n เท่ากับ4เหมือนกันสิ่งที่ต่างคืออะไรสิ่งที่ต่างคือปริมาณ DNA ถ้าเป็นฝั่งซ้ายสมมติพี่ให้ว่า DNA เป็น X ฝั่งขวา DNA ก็ต้องเป็น 2X เพราะมันผ่านระยะ S phase มาแล้วเมื่อกี้ค้างไว้มันจะมี2คำก็คือคำว่าโครโมโซม replicationผู้ผิดคือคำว่า DNA replication กับคำว่าโครโมโซม duplication DNA replication ก็คือการจำลองตัวเองของ DNA ใช่ไหมซึ่งมันเพิ่มจริงไหมเพิ่มจริงคำว่าโครโมโซม duplication คือการเพิ่มการก็คือการ duplicate ของตัวโครโมโซมแต่ถามว่าโครโมโซมเพิ่มจริงไหมมี4โครโมโซมมันก็4โครโมโซมโครโมโซมมันไม่ได้เพิ่มจริงก็เลยไม่สงสัยว่าก็เลยทำให้หายแปลกใจว่าทำไมนี่ใช้คำว่า replicate นี่ใช้ duplicate นะเพราะว่า replicate ก็คือสื่อว่า DNA มันเพิ่มจริงๆแต่ว่าจำนวนโครโมโซมอะจำนวนมันไม่ได้เพิ่มแต่ที่อะไรเพิ่มคือ DNA เพิ่มหรืออีกในหนึ่งก็คือ sister chromatid อีกตัวนึงที่มันเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือคำแตกต่างกันระหว่างคำว่า replicate กับ duplicateนี่ตัวอย่างหนึ่งที่ต่างว่าโครโมโซมที่ว่าเหมือนกันแบบเนี้ยก็คือเป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมกันเรามานับจำนวนชุดพร้อมกันดีกว่าอันนี้ก็เป็น1โฮโมโลกาส2โฮโมโลกาสแล้วก็3โฮโมโลกาสใช่ไหมเราจะไม่เอาโฮโมโลกาสโครโมโซมอยู่เป็นชุดเดียวกันมันก็ต้องแยกอันนี้เป็นชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งเพราะฉะนั้นมีกี่ชุด2ชุดใช่ป่ะ 2n มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัวคือ6โครโมโซม 2n เท่ากับ6อันนี้ผ่านระยะ S อย่างผ่านแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะที่ต่างว่าที่ต่างว่า3ตัวนี้เป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมกัน3ตัวนี้ก็เป็นโฮโมโลกาสโครโมโซมกันแล้วก็จะนับเป็น1ชุด2ชุด3ชุดเพราะฉะนั้นรูปนี้ถึงแม้ว่าจะมี6โครโมโซมเหมือนกับรูปนี้แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือมันมี3ชุดก็เขียนว่า 3n เท่ากับ6นะครับซึ่งมันก็จะเกิดทำคำหนึ่งขึ้นคำว่าพลอยก็คือเซลล์เนี่ย
ซลล์นี้เพราะว่าเซลล์นี้มันมีโครโมโซม3ชุดใช่ป่ะเซลล์นี้ไม่มีโครโมโซม2ชุดมันก็จะมีวิธีการเรียกเซลล์ที่มีจำนวนชุดโครโมโซมแตกต่างกันไปในกรณีที่เซลล์ที่มีโครโมโซมชุดเดียวเราจะเรียกว่าโมโนพลอยหรือแฮปลอยอันนี้พี่เขียนเป็นชุดโครโมโซมนะพี่ย่อเป็น CHR ก็แล้วกันในกรณีที่มี1ชุดเราจะเรียกว่าโมโนพลอยหรือแฮปลอยยกตัวอย่างเช่นพวกเอกหรือว่าสเปิร์มคือพวกเซลล์สืบพันธุ์อะถามว่าทำไมต้องมีชุดเดียวเพราะว่าปกติโครโมโซมของเรามีกี่ชุดมี2ชุดใช่ป่ะซึ่งเซลล์ของคนเนี่ยมันเกิดได้มาจากสเปิร์มเฟอร์ติไลเซชันหรือปฏิสนธิกับเอกถูกไหมมันก็แสดงว่าสเปิร์มควรจะมี1เอกก็ควรจะมี1ก็เลยรวมตัวกันกลายเป็นคนก็คือมี2ชุดโอเคถ้าเป็น2ชุดแบบคนเซลล์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นดิพลอยด์ไดก็แปลว่า2เนาะ3ก็จะเป็นทริปลอยด์4ก็เป็นเดต้า5ก็เป็นเพนตาซึ่งไอ้พวกพลอยที่มันเลย2เนี่ยก็จะถือว่ามันเป็นพวกโพลีพลอยเขียนนะเป็นไตเป็นเดตตาเป็นเพนตาเขารวมๆไปว่าเป็นโพลีพลอยก็ได้นะคะซึ่งถามว่าคนมีอันนี้มีนี้ได้ไหมพบได้ในกรณีการเวลาปฏิสนธิแล้วมีความผิดพลาดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นไข่หนึ่งเซลล์สเปิร์ม2เซลล์รวมกันปกติแล้วไข่กับสเปิร์มเป็น1ต่อ1ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นไข่1สเปิร์ม2กลายเป็นกี่ชุด3ชุดก็เป็นทริปลอยด์เด็กก็ตายไปอาจจะตายตั้งแต่ในครรภ์นะครับนะเน้นย้ำอีกทีนึงให้เห็นภาพก็คือคล้ายๆเซลล์ของคนอาจจะแบ่งง่ายๆตามจำนวนชุดก็คือ1คือโซมาติกเซลล์โซมาติกเซลล์คือเซลล์ร่างกายโซมาแปลว่าบอดี้อ่ะนะก็มี2ชุดใช่ไหมมีทั้งหมด46โครโมโซมก็แสดงว่าสูตรก็คือ 2n เท่ากับ46ลักษณะเป็นไงถ้ามองที่จะเป็นโครโมโซมก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือมีโครโมโซมเดียวๆแบบเนี้ยทั้งหมด46อัน46แท่งในกรณีที่2ก็คือเซ็กเซลหรือแกมมีตก็คือเป็นเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งแน่นอนคือต้องเหลือกี่ชุด1ชุดถูกไหมมันเอา2หาง่ายๆเลยคือ n ต้องเป็น23ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าถามว่ามันจะมีโฮโมโลไกซ์โครโมโซมไหมสำหรับแกมมีตก็ไม่ควรมีเพราะว่าโฮโมโลไกซ์โครโมโซมก็คือโครโมโซมที่แยกกันแต่ละชุดใช่ไหมคือในแต่ละชุดจะไม่มีโฮโมโลไกซ์โครโมโซมกันเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์มันมีชุดเดียวก็แสดงว่าชุดนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเซลล์ต้องไม่มีโฮโมโลไกซ์โครโมโซมโอเคนะถามว่าถ้ามีการ renewal ของเซลล์จากโซมาติกเซลล์ก็คือจะใช้คำว่าก็คือมีเซลล์ division นั่นแหละคือเพิ่มจำนวนซ้ำใหม่อีกทีนึงคือจะเปลี่ยนจาก 2n จะเป็น 2n ถูกไหมซึ่งการแบ่งเซลล์หรือจะเรียกให้ถูกคือการแบ่งนิวเคลียสการแบ่งแบบนี้คือจากเดิมมี2ชุดแบ่งได้เซลล์ลูกก็มี2ชุดเราจะเรียกการแบ่งแบบนี้ว่าไมโตซิสแต่ถ้าเป็นกรณีที่จากเดิมมี2ชุดคือโซมาติกเซลล์แบ่งได้กลายเป็นเซ็กเซลล์คือจาก 2n ไปเป็น n เดียวจะเรียกว่าการแบ่งแบบไมโอซิสไมโอซิสต้องมี e เพราะว่าถ้าไมโอซิสไม่มี e คือแปลว่าการรีของม่านตาไม่เกี่ยวกัน
แต่ meiosis มีคือการแบ่งนิวเคลียสจาก 2N ให้ได้เซลล์ลูกซึ่งมีโครโมโซม N เดียวนะครับก็อันนี้ก็พูดไปแล้วนะก็คือพูดของประเด็นเรื่องการแบ่งเซลล์ไปเลยก็คือมีทั้งการแบ่งแบบ meiosis แล้วก็ meiosis ซึ่งจริงแล้วไมกับไมโตซิสกับไมโอซิสมีแล้วเป็นชื่อการแบ่งนิวเคลียสนะแต่ว่ามอปลายถือว่าเป็นชื่อของการแบ่งเซลล์ก็ได้นะครับอยากให้เปรียบเทียบจำไปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ว่าตัวไมโตซิสอะมันเป็นสับเซตของเซลล์ไซเคิลเซลล์ไซเคิลก็คือไซเคิลแปลว่าวัฏจักรถูกไหมวัฏจักรหมายความว่าเริ่มต้นยังไงจุดจบก็ต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเริ่มต้นที่ 2N ก็จบ 2N make sense ถามว่า meiosis เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ไซเคิลป่ะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เป็นวัฏจักรเพราะมันแบ่งเริ่มต้นจาก 2N สุดท้ายได้ N เดียวมันไม่วนกลับมาที่เดิมมัน meiosis ไม่ใช่สับเซตของเซลล์ไซเคิลแต่ว่า meiosis โอเคเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ไซเคิลแล้วก็ไมโทซิสก็คือแบ่งจาก1เซลล์ได้2เซลล์แต่ไมโอซิสแบ่งจาก1เซลล์ได้4เซลล์ในวันนี้ที่แบ่งมาครบนะเดี๋ยวค่อยว่าหนูคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดวิธีการแบ่งแบบไมโทซิสกับไมโอซิสว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มาต่อกันที่ลงลึกรายละเอียดนะครับของการแบ่งแบบไมโทซิสนะครับก่อนหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เฟสก่อนนะครับอินเทอร์เฟสอย่างที่บอกไปแล้วก็เมื่อกี้คือมีระยะ G1S แล้วก็ G2 นะครับ G1 นั้นมาจากคำว่า first growth phaseลักษณะของระยะนี้นะครับเซลล์ก็ดูคล้ายๆเซลล์ปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวของไซโตพลาสม์เนี่ยก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับที่สำคัญก็คือเป็นระยะที่มีเมตาบอลิซึมสูงนะครับเพื่อที่จะเตรียมจำลอง DNA นะครับก็อยู่ในขั้นเตรียมนะทำไมต้องมีเมตาบอลิซึมสูงเพราะว่าต้องเตรียม DNA replication เตรียมพวก ATP สารตั้งต้นแล้วเป็นพวกโปรตีนต่างๆซึ่งใช้ในการแพ็คโครโมโซมทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นไซโตพลาสม์ช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเซลล์ดูมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ตอนช่วงนี้เองเนี่ยหนังสือบางเล่มเขาพูดแล้วว่าตัวเซนทริโอเนี่ยก็จะมีการเพิ่มจำนวนจากปกติมี1ชุดซึ่งมันวางตัวตั้งฉากกันแบบนี้ครับก็จะเพิ่มเป็น2ชุดนะครับแล้วเมื่อจบระยะ G1 แล้วก็จะเข้าสู่ระยะ S ก็มาจากคำว่า synthetic phase ก็คือเป็นระยะที่เกิด DNA replication แล้วก็โครโมโซม duplicationซึ่งก็อธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับโครโมโซมตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ขอผ่านไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวพาร์ทเมื่อเกิด DNA replication แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะ G2 นะครับ G2 ก็คือ second growth phaseนะครับ
ก็เป็นการเซลล์มันก็จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเตรียมมีเมตาบอลิซึมกลไกต่างๆภายในเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเส้นใยไม่ว่าจะเป็นแมกเนติกสปินเดิลที่ออกมาจากเซนทริโอเนี่ยก็จะเริ่มออกมานะครับก็คือเซนทริโอมันจะเริ่มแผ่เส้นใยซึ่งเส้นใยตัวเนี้ยจะสัมพันธ์กับการใช้ในการแบ่งโครโมโซมนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอินเตอร์เฟสเมื่อสิ้นสุดอินเตอร์เฟสแล้วก็จะเข้าสู่ระยะเอ็มเฟสนะครับซึ่งระยะแรกของเอ็มเฟสคือโปรเฟสก็ระยะโปรเฟสนี้นะครับก็จะมีการเริ่มสลายตัวของนิวเคลียร์เวลล็อกนะครับก็จุดประปะสีเหลืองๆก็คือนิวเคลียร์เวลล็อกนะครับก็คือจะเริ่มสลายซึ่งการที่มันสลายเนี่ยมันไม่ได้แบบหมายความว่ามันหายไปจริงๆแต่ว่ามันจะเป็นการทำงานของตัว intermediate filamentในนิวเคลียสนะครับซึ่งก็ชื่อว่าลามินซึ่งพูดไปแล้วในเรื่องของไซโตสเคเลตอนนะครับในหัวข้ออินเตอร์มีเดียฟิลเมนต์นะครับก็พอมันจะมีนิวเคลียสเวลอปที่เริ่มสลายนะครับแล้วก็ตัวของโครโมโซมมันก็จะคอนเดนซ์มากยิ่งขึ้นคือตอนแรกที่มันเป็นโครโมตินเน็ตเวิร์กนะครับมันก็จะแน่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายๆปลาต้องโกนะครับแล้วก็ตัวของเซนโทรโซมเมื่อกี้ลืมพูดเซนโทรโซมคืออะไรเซนโทรโซมก็คือไอเซนทริโอที่มาเรียงตัวกันแบบนี้ครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าเซนโทรโซมนะครับเซนโทรโซมทั้ง2อันก็คือหลังจากที่มันดูพลิเคทแล้วเนี่ยเซนโทรโซมในระยะโปรเฟสมันก็จะมีการเคลื่อนที่ออกจากอันนะครับรวมทั้งไมโครทรูพุตซึ่งออกมาจากเซนโทรโซมเนี่ยก็จะมีขนาดยาวขึ้นแล้วก็แผ่ไปยังบริเวณต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นระยะของโปรเฟสนะครับบางตำราก็จะมีระยะอีกระยะหนึ่งเพิ่มเข้ามาไม่ใช่โปรเฟสไปเป็นเมตาเฟสก็คือระยะที่ชื่อว่าโปรเมตาเฟสนะครับระยะนี้ในระยะโปรเมตาเฟสก็คือถ้าอยากรู้ก็คือรู้แค่ว่าตัวนิวเคลียสเวลล็อปเนี่ยมันหายไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็ตัวไมโครทูบูลซึ่งมันออกมาจากเซนโทรโซมครับบางบริเวณก็จะมีการจับการระหว่างไมโครทูบูลกับตัวคานิโตคอร์แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นไมโครทูบูลที่จับกับคานิโตคอร์เราจะเรียกว่าคานิโตคอร์ไมโครทูบูลคือเป็นเส้นที่ไปแตกกับโปรตีนคานิโตคอร์ซึ่งอยู่บนเซนโทรเมียนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคานิโตคอร์ไมโครทูบูลหรือว่าเป็นโพลาร์ไมโครทูบูลพวกนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าไมโทติกสปินเดิลนะครับนะสองตัวนี้คือไมโทติกสปินเดิลไมโทติกสปินเดิลก็เป็นเส้นใยไมโครทูบูลซึ่ง อยู่บริเวณในของเซลล์ก็คือบริเวณที่ล้อมรอบตรงนี้ครับมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคำว่า astral microtubule หรือว่า astral fiber เนี่ยก็จะเป็น microtubule ที่กระจายออกมาเกาะกับเซลล์เมมเบรนรอบก็คือกินบริเวณข้างนอกก็คือบริเวณพวกนี้ครับเป็น astral microtubule นี่ก็เป็น astral microtubule แต่ว่าตัวที่กินเข้ามาบริเวณข้างในก็คือจะเรียกว่า metatarsal spindle นะครับก็คือยาบริเวณเมตาเฟสนอกจากมีการสลายของนิวเคลียสเมมเบรนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะมีการจับกันของ microtubule กับในตัวคอแล้วก็เซนโทรโซมเนี่ยตอนนี้ก็จะอยู่ตำแหน่งที่ออปโพซิตโพคืออยู่ตำแหน่งตรงข้ามกันแล้วนะครับอันนี้ก็คือระยะโปรเมตาเฟส
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะเมตาเฟสนะครับก็คือเป็นระยะที่ตัวตัวโครโมโซมเนี่ยลายอยู่บนเส้นตรงเดียวกันซึ่งเส้นตรงนั้นเป็นเส้นสมมติเราเรียกว่าเมตาเฟสเพลสนะครับก็คือเป็นเส้นตรงที่ตัวของโครโมโซมเนี่ยลายอยู่บนเส้นเดียวกันนะครับซึ่งสมมติในกรณีที่เมตาเฟสเพลสเนี่ยมันอยู่บริเวณกลางเซลล์พอดีแล้วก็จะเรียกว่าอีควาทอเรียลเพลสนะอาจจะเจอคำนี้ได้ก็คือเมตาเฟสเพลทที่ลายตรงกลางเซลล์พอดีแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเซลล์มันไม่ได้แบ่งออกเป็นเซลล์ลูก2เซลล์ที่มีขนาดเท่ากันอย่างสมบูรณ์มันอาจจะมีบางกรณีที่เมตาเฟสเพลทไม่เป็นอีควาทอเรียลเพลทยกตัวอย่างก็เช่นในการแบ่งเซลล์ไข่ของคนนะครับซึ่งมันจะแบ่งแล้วได้เซลล์ใหญ่อันนึงแล้วก็เซลล์เล็กเซลล์หนึ่งวันเมตาเฟสเพลทในกรณีนี้ก็ไม่ใช่อีควาทอเรียลเพลทนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะของเมตาเฟสแล้วก็คืออยากให้รู้ว่าตัวเมตาเฟสเนี่ยเป็นระยะที่โครโมโซมมันคอนเดนซ์แน่นที่สุดนะครับแล้วก็เป็นระยะที่มองดูโครโมโซมได้ง่ายด้วยเพราะว่าโครโมโซมมันลายเรียงรายกันบริเวณเป็นเส้นตรงเดียวกันพอดีนะครับจากนี้ก็เข้าสู่ระยะถัดไปนะครับก็คือระยะแอนาเฟสแอนาเฟสก็เป็นระยะที่มีการหดตัวของไมโครทูบูลหรือไมโตติกสปินเดิลทำให้มีการแยกกันระหว่างซิสเตอร์โครโมาติดเดิมนะครับสังเกตว่ามันจะมีการดึงเข้าสู่ตัวเซนโทรโซมนะครับทำให้ตัวโครโมโซมสามารถแยกออกจากกันได้เป็น2ฝั่งเซลล์นะครับก็ถ้าสังเกตระยะนี้นะครับถ้าเราลองนับโครโมโซมเล่นๆดูจะพบว่ามันมีทั้งหมดกลายเป็น 4Nนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยสมมติถ้าเราไล่มาตั้งแต่โปรเฟสนะครับคือเราจะพบว่าแต่โปรเฟสเนี่ยตัวโครโมโซมเนี่ยถ้าเรานับแล้วก็จะพบว่ามันมีเป็น 2N ใช่ไหมครับ 2N อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะผ่านโครโมโซมดูพลิเคชันแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มจำนวนโครโมโซมจริงเพราะว่าตัวซิสเตอร์โครโมาติดยังติดกันด้วยเซนโทรโซมเซนโทรเมียอยู่นะครับหรือแม้แต่ระยะต่อๆมาไม่ว่าจะเป็นโปรเมตาเฟสหรือว่าระยะเมตาเฟสเองเนี่ยตัวโครโมโซมตัวนี้ก็ยังมองว่าเป็นโครโมโซมตัวเดียวกันอยู่นะครับก็คือมีจำนวนชุดคือเป็น 2N อยู่แต่ในกรณีของแอนาเฟสเนี่ยเนื่องจากในการแยกตัวของซิสเตอร์โครโมาติดแต่ว่าเซลล์นี้ยังถือว่าเป็น1เซลล์อยู่ก็แสดงว่าต้องมีจำนวนชุดของโครโมโซมเพิ่มเป็น2เท่าก็กลายเป็น 4N นะครับมันก็เป็นระยะเดียวที่เป็นระยะสั้นๆระยะเดียวที่ในเซลล์คนเนี่ยมีจำนวนชุดโครโมโซมมากถึง4ชุดนะครับก็ซึ่งนะครับก็ผ่านไปเป็นระยะต่อไปนะครับคือระยะเทโลเฟสนะครับก็จะเป็นระยะที่ตัวของนิวเคลียร์ออนบเนี่ยรีฟอร์มมิ่งคือกลับมาแล้วนะเพื่อที่จะแบ่งออกมาให้กลายเป็น2นิวเคลียร์นะครับและหลังจากระยะเทโลเฟสเสร็จปุ๊บก็จะตามมาด้วยระยะไซโตไคเนซิสนะครับคือการแบ่งตัวเซโทพลาซึมนะครับสังเกตว่ามันจะมีคอนแทคไทริงยูเรนที่มันเป็นรอยคอดเพื่อที่จะแบ่งออกเป็น2เซลล์นะครับซึ่ง
รอยตรงเนี้ยอาจจะเรียกอีกอย่างว่า cleavage furrow นะครับก็คือเป็นริงหรือว่าเป็นรอยคอดระหว่างเซลล์นะครับซึ่งการทำงานตรงนี้เกิดจากการทำงานของ actin filament นั่นเองนะครับนะสังเกตว่าตัวตอนนี้นิวเคลียร์เมมเบรนก็จะมาครบแล้วนะครับเกือบครบแล้วแต่ว่าตัวโครโมโซมก็ยังคอนเดนซ์อยู่นะครับซึ่งต่อไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆคลายตัวลงนะครับตัวในที่สุดก็จะกลับคืนสู่เป็นคอมโพสิตเน็ตเวิร์กในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะจบในขั้นตอนของการแบ่งเซลล์โดยวิธีไมโตซิสนะครับมันจะมีสิ่งที่น่ารู้เพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีสารเคมีบางตัวซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์นะครับตัวอย่างเช่นตัวของโคชิซีนโคชิซีนเนี่ยเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการหดตัวของไมโครทริบูลเพราะฉะนั้นตัวของสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยตัวสปินเดิลไฟเบอร์ที่ไปเกาะที่อยู่ที่ไปเกาะภายในตัวคอเนี่ยมันก็จะไม่สามารถหดตัวได้เพราะฉะนั้นการดึงเซลล์คอมพิวเตอร์ให้ออกจากกันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์มันก็จะหยุดที่ระยะอะไรเอ่ยถ้าเราใส่โคจิซีนเข้าไปในเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวมันเซลล์ก็จะหยุดที่ระยะเมตาเฟสถูกไหมครับเพราะว่าแอนาเฟสเนี่ยแอนาเฟสระยะที่มีการแยกตัวเพราะว่ามันมีการหดตัวไมโครทริบูลแอนาเฟสไม่เกิดเพราะว่ามีโคชิซีนเพราะฉะนั้นก็จะหยุดที่เมตาเฟสนะครับเน้นนะว่าต้องใส่ลงไปในเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวอยู่จึงหยุดที่ระยะเมตาเฟสเพราะว่าถ้าเราใส่ในเซลล์ที่อยู่ในระยะ G0 ตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่เป็นอันตรายไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดการแบ่งเซลล์แล้วอ่ะมันก็ยังคงอยู่ที่ G0 เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังสมมติพี่ถามเล่นๆว่าถ้าพี่มีสารเคมีตัวนึงยับยั้งการทำงานของไมโครฟิลาเมนต์ถามว่าเซลล์จะหยุดอยู่ที่ระยะไหนสมมติมีสาร X และการยับยั้งการทำงานของไมโครฟิลาเมนต์เซลล์ก็จะหยุดอยู่ที่ระยะเทโลเฟสเพราะว่ามันเวลาแบ่งเซโตโพลาซึมหรือไซโตไคเนซิสก็คือต้องใช้ไมโครฟิลาเมนต์ใช่ไหมแต่ว่าเราใส่สารเพื่อยับยั้งไมโครฟิลาเมนต์ลงไปมันก็จะหยุดที่ระยะก่อนหน้าคือระยะเทโลเฟสนั่นเองนะครับอยากเพิ่มนิดนึงตรงในเรื่องของไซโตไคเนซิสคือเซลล์แบบนี้ลักษณะแบบนี้กลมๆแบบนี้น่าจะเป็นเซลล์สัตว์ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นเซลล์พืชเนี่ยตัวโครงสร้างของเซลล์วอลมันทำให้เซลล์เหลี่ยมนะครับแต่ว่าแล้วในกรณีพืชล่ะเซลล์วอลมันคงสภาพมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วมันจะแบ่งเซลล์โพลาร์ซึมยังไงนะครับก็คือมันจะใช้โพลาร์แคปในการแบ่งนะอันนี้คือเรื่องของพืชนะเซลล์พืชจะใช้โพลาร์แคปก็คือสมมุติตอนแรกเซลล์พืชจะเหลี่ยมๆอันนี้แล้วก็สมมุติว่าแบ่งนิวเคลียสเรียบร้อยแล้วกำลังจะแบ่งเซลล์โพลาร์ซึมโพลาร์แคปจริงๆแล้วมันก็คือออร์แกนิซึมหนึ่งก็คือกอร์จิบอดี้นั่นเองมันพัฒนามาจากกอร์จินะตอนแรกมันก็จะสร้าง
็นรอยประปะไว้ก่อนรอยประปะตรงนี้เนี่ยคือโพลาร์แคปแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ผู้ผิดไม่ใช่โพลาร์แคปเอาใหม่นะเอาใหม่นะพี่ว่าใหม่ดีกว่าก็ที่เมื่อกี้พี่พูดเรื่องพืชเอาออกจากหัวไปก่อนเดี๋ยวพี่ว่าใหม่นี่เรื่องพืชก็คือพืชมันเป็นเซลล์ลำเลียงถูกไหมสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับพืชก่อนเรื่องไซโตไคเนซิสของพืชก็คือต้องรู้ว่าพืชเนี่ยมันไม่มีเซนทริโอแต่ถามว่ามันมีสปินเดิลไฟเบอร์ที่ใช้ในการแยกโครโมโซมหรือเปล่ามันมีไม่งั้นโครโมโซมมันคงแยกจากกันไม่ได้ก็แบ่งเซลล์ไม่ได้ซึ่งสปินเดิลไฟเบอร์ตัวนี้มาจากบริเวณที่เรียกว่าโพลาร์แคปอันนี้ถูกต้องละเมื่อกี้พี่มึงโอเคนะสปินเดิลไฟเบอร์มาจากบริเวณที่เรียกว่าโพลาร์แคปโพลาร์แคปตัวนี้ก็จะเปรียบเทียบได้เท่ากับเซนทริโอนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นบริเวณที่คล้ายๆแบบมีไมโครทูบูลหนาแน่นแต่ว่าเราจะไม่เห็นว่ามันเรียงตัวเป็น9บวก0เหมือนเซนทริโอนะครับในพืชเราจะเรียกว่าโพลาร์แคปแทนนะตรงโพลาร์แคปสมมติเขียนปะปาปะปาแบบนี้ก็แล้วกันเป็นโซนที่แสดงความหนาแน่นของไมโครทูบูลมันก็จะสมมตินี้เป็นเมตาเฟสโครโมโซมลังลายอยู่บริเวณกลางเซลล์โพลาร์แคปมันก็จะส่งสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาจับกับภายในตัวคอหลังจากนั้นก็จะเกิดแอนาเฟสเหมือนเซลล์สัตว์ปกติแล้วก็สู่เทโลเฟสและไซโตไคเนซิสซึ่งเวลาเกิดไซโตไคเนซิสมันจะมีเซลล์เพลทมาแบ่งขั้นระหว่างเซลล์ใหม่2เซลล์ซึ่งเซลล์เพลทตัวนี้ที่มันสร้างเนี่ยมันสร้างโดยกอลจิบอดี้ก็จีบอดี้เป็นตัวสร้างเซลล์เพลทซึ่งเซลล์เพลทองค์ประกอบมันก็จะเป็นพวกแคลเซียมแพคเตตนะครับถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้การแบ่งเซลล์พืชไม่สำเร็จส่วนและหลังจากนี้ก็จะมีเซลลูโลสมาสะสมเพื่อเกิดเป็นเซลล์วอลที่สุดแล้วก็บริเวณรอยปาดตรงนี้มันก็จะพัฒนากลายเป็นพลาสโมเดสมาตานั่นเองนะครับอันนี้คือการแบ่งเซลล์ในพืชนะครับไปดูแผ่นกอล์ฟเอ็นไม่ติดนะคะ